วิธีทำมะนาวออกนอกฤดูในการบังคับให้มะนาวออกนอกออกดอกติดผลนอกฤดูเนี่ยก็คือการทำให้มะนาวออกดอกในเดือนตุลาคมดังนั้นเดือนกันยายนเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวต้องงดปุ๋ยงดน้ำเพื่อที่จะบังคับมะนาวให้มีผลผลิตนอกฤดูโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ตัดแต่งกิ่งและเด็ดผลมะนาวที่เหลือบนต้นออกให้หมดเพื่อบำรุงต้นเร่งการสร้างยอดใหม่ใบใหม่เพราะผลมะนาวที่คุณภาพดีที่สุดคือผลที่เกิดจากยอดใหม่ผลที่เกิดจากกิ่งเก่าคุณภาพจะด้อยลงมาผลที่คุณภาพต่ำสุดคือผลที่เกิดติดกิ่ง 2. หลังตัดแต่งกิ่งเสร็จก็ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร15 15 15ใส่1กำมือต่อวงหากไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยต้นจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่ควรและพบอาการผลเหลืองที่ไม่ได้เกิดจากอาการม้านแดดมากกว่าปกติเนื่องจากการให้ผลผลิตในปีที่ผ่านมาต้นมะนาวใช้ธาตุอาหารในการเลี้ยงลูกในปริมาณที่มากนั่นเองจึงจำเป็นต้องได้รับปุ๋ยเคมีบ้างข้อที่3เพิ่มวัสดุปลูกในวงบ่อเนื่องจากในแต่ละปีวัสดุปลูกจะผุยุบผุพังไปบ้างในปีที่ผ่านมาอาจเพิ่มกับมะพร้าวเศษฟางใบไม้หรือขี้เถ้าแกลบซึ่งวัสดุพวกนี้จะช่วยเก็บความชื้นได้เป็นอย่างดีและยังเป็นวัสดุที่ช่วยเก็บรักษาปุ๋ยที่จ่ายมาทางระบบน้ำก่อนจะค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารตั้งให้ต้นมะนาวใช้ป้องกันการสูญเสียธาตุอาหารอันเกิดจากการไหลบ่าหรือการระเหย 4. ให้ใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ได้จากการหมักหอยเชอรี่30กิโลกรัมเศษผลไม้10กิโลกรัมกากน้ำตาล10กิโลกรัมสารเร่งพอดอ2จำนวน25กรัมต่อน้ำ20ลิตรสูตรนี้สามารถใช้ฉีดพ่นทางใบในอัตรา20ถึง25ซีซีต่อน้ำ20ลิตรได้ในส่วนของการให้ปุ๋ยชีวภาพทางระบบน้ำนั้นเทคนิคก็คือใช้ปุ๋ยชีวภาพในอัตรา5ลิตรต่อน้ำ 1,250 ลิตรให้ทุก 5-7 วันโดยจะให้ครั้งละ 3-5 นาทีเพื่อให้เศษวัสดุปริมาณบริเวณโคนต้นชุ่มก็พอหลังจากนั้นก็ให้น้ำตามปกติเพราะน้ำจะค่อยๆละลายธาตุอาหารลงไปให้ต้นมะนาวและยังเป็นการใช้ปุ๋ยให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด 5. ในระยะนี้ต้องดูแลสวนมะนาวให้ดีเนื่องจากมีโรคและแมลงเข้าทำลายในระยะยอดอ่อนคือเพลี้ยไฟและโรคแคงเกอร์ควรใช้สารกำจัดแมลงที่สกัดจากสมุนไพรทางธรรมชาติเช่นสมุนไพรที่มีรสเผ็ดขมเหม็นเช่นขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดสะเดาหรือบอระเพ็ดคือให้ใช้สมุนไพรดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่ง30กิโลกรัมกากน้ำตาล10กิโลกรัมสารเร่งพอดอ7จำนวน25กรัมต่อน้ำ30ลิตรหมัก20วันนำมาฉีดพ่นในอัตรา25ซีซีต่อน้ำ20ลิตรทุก 7-15 วันทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและควรใช้ในระยะก่อนเก็บเกี่ยวไม่น้อยกว่า2เดือน 6. ให้งดน้ำและงดปุ๋ยมะนาวจนเห็นว่าใบเหี่ยวและหลุดร่วงประมาณ 50-60% หลังจากนั้นก็ให้น้ำตามปกติปุ๋ยเคมีที่ใช้เพื่อเปิดตาดอกในระยะนี้ก็คือปุ๋ยที่มีตัวกลางสูงเช่น12 24 12หรือ15 30 15ปริมาณ1กำมือต่อวงบ่อและควรรดน้ำให้ชุ่มเพื่อให้ปุ๋ยละลายต่อไปสำหรับเกษตรกรบางท่านเลือกใช้วิธีพลาสติกคลุมบ่อในช่วงนี้ด้วยแต่ต้องพิจารณาปัจจัยที่ว่าพลาสติกก่อให้เกิดไอน้ำเกาะบริเวณผิวด้านในพลาสติกซึ่งทำให้ลดความชื้นในดินยากหากจะให้ผลได้ผลดีในวันที่แดดออกต้องแกะพลาสติกออกให้น้ำระเหยหากฝนตกต้องคลุมพลาสติกเป็นการจัดการที่ยากในกรณีที่ไม่มีแรงงานเพียงพอ 7. หลังติดดอกแล้วก็ให้น้ำตามปกติเช้าเย็นระบบน้ำหยดจะใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีจนกระทั่งมะนาวออกผลผลิตก็เป็นการจบขั้นตอนการทำมะนาวนอกฤดูขอบคุณข้อมูลจาก
farmlandthai.blogspot.com เครดิตรูปภาพจากสวนมะนาววงบ่อพะเยา